่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุส่งนักเรียนหลวงไปเรียนที่ยุโรปครั้งแรกในรัชกาลที่5ข้อมูลจากหนังสือความทรงจำพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ตอนหนึ่งว่าหลังจากการเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์เมืองบาเตเวียเมืองสมารังเห็นได้ชัดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทอดพระเนตรขนบธรรมเนียมฝรั่งมากทั้งในการส่วนสมาคมและกิจการต่างๆซึ่งเนื่องในการปกครองทำนุบำรุงบ้านเมืองการที่เสด็จไปต่างประเทศครั้งนั้นความเข้าใจของคนทั้งหลายทั้งไทยและฝรั่งเป็นอย่างเดียวกันว่าเสด็จไปทรงศึกษาหาแบบอย่างมาจากการทำนุบำรุงประเทศสยามหากว่าเมื่อเสด็จกลับมาแล้วไม่ทำอะไรเลยก็คงถูกติเตียนว่าเสด็จไปเที่ยวเล่นให้สิ้นเปลืองเวลาเปล่าๆหรือถึงหมิ่นประมาทพระปัญญาว่าไร้ความสามารถก็แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังไม่ได้ว่าราชการบ้านเมืองในเวลานั้นจึงทรงเริ่มจากการแก้ไขขนบธรรมเนียมแต่ในราชสำนักด้วยความเห็นชอบของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในเวลานั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอายุได้10ขวบและอยู่ในพระราชสำนักได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเสด็จกลับจากการประพาสสิงคโปร์และยังจำได้อยู่หลายอย่างเป็นต้นโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้นฉากในพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็น3ห้องห้องทางด้านตะวันตกตั้งโต๊ะเก้าอี้เป็นห้องรับแขกห้องตอนกลางคงเป็นทางเสด็จออกท้องพระโรงหน้าห้องทางด้านตะวันออกจัดเป็นห้องเสวยตั้งโต๊ะเก้าอี้เลี้ยงแขกได้ราว20คนเวลาเช้าเสด็จออกท้องพระโรงเจ้านายขุนนางยังหมอบเฝ้าและคงแต่งตัวเหมือนอย่างเดิมแต่ตอนกลางวันเมื่อเสด็จขึ้นจากท้องพระโรงแล้วหรือตอนบ่ายและตอนค่ำก่อนเสวยเย็นเสด็จประทับที่ห้องรับแขกในพระที่นั่งไพศาลทักษิณนั้นแล้วให้ผู้ที่เข้าเฝ้าแต่งตัวสวมถุงเท้ารองเท้าใส่เสื้อเปิดคอแบบฝรั่งนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่ายืนเข้าเฝ้าตามแบบฝรั่งถึงเวลาเสวยเย็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชสำนักนั่งโต๊ะเสวยด้วยและจะต้องแต่งตัวใส่เสื้อแจ็คเก็ตขาวเปิดคอเวลาบ่ายๆท้าเสด็จทรงเที่ยวประพาสก็แต่งตัวใส่ถุงเท้ารองเท้าเสื้อเปิดคอและยืนเข้าเฝ้าเหมือนกันซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมานี้ทว่าตามความเห็นในสมัยนี้ก็ดูเป็นการเล็กน้อยแต่คนในสมัยนั้นเห็นว่าแปลกประหลาดด้วยเป็นธรรมเนียมฝรั่งธรรมเนียมนอกดังนี้พอให้เห็นเป็นเขาได้ว่าคนในสมัยนั้นเห็นว่าเป็นการสำคัญเพียงใดและมีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งทรงมีพระราชดำริเมื่อเสด็จกลับจากการประพาสสิงคโปร์แล้วคือจะจัดการศึกษาของลูกผู้ดีซึ่งได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนภาษาไทยขึ้นแต่ก่อนเสด็จไปสิงคโปร์แล้วและเมื่อเสด็จกลับมาจึงมีพระราชประสงค์จะให้มีโรงเรียนภาษาอังกฤษด้วยแต่ขัดข้องด้วยหาครูไม่ได้เพราะมิชนารีที่สอนภาษาอังกฤษแก่ไทยในเวลานั้นสอนแต่สำหรับชักชวนให้คนเข้ารีดเป็นข้อรังเกียจอยู่จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลือกหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์ที่ยังเยาว์วัยส่งไปเรียนที่โรงเรียนราฟเฟลณ์เมืองสิงคโปร์ในปีมะแม่นั้นได้ประมาณ20คนซึ่งนักเรียนที่ส่งไปในครั้งนั้นแล้วยังมีตัวตนในเวลาเมื่อแต่งหนังสือนี้มีเหลือแค่3คือสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์พระองค์หนึ่งพระองค์เจ้าปริศดางพระองค์หนึ่งหม่อมเจ้าเพิ่มลดาวันองค์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ทรงพระชราแล้วทุกพระองค์แต่นักเรียนชุดนี้ไปเรียนอยู่ที่เมืองสิงคโปร์เพียงปีเศษถึงปีวอกพุทธศักราช2415ซึ่งต่อมาหลังจากที่รัชกาลที่5เสด็จกลับจากการประพาสอินเดียแล้วหาครูอังกฤษได้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษขึ้นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักเรียนสิงคโปร์กลับมาเรียนในกรุงเทพเว้นแต่พระองค์เจ้าปริศดางหม่อมเจ้าเจกนพวงศ์และพระยาชัยสุรินทร์ทั้ง3นี้เรียนรู้มากถึงชั้นสูงกว่าเพื่อนรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษและสุดท้ายนี้นี่นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการส่งนักเรียนหลวงไปเรียนถึงยุโรปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ